โอ้โหนี่ฟาชาร์จยังไม่พอนะแบตยังอึดมาก 5,000 มิลลิแอมราคาแค่นี้ให้จอซุปเปอร์แอมูเลตด้วยกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลครับให้กล้องมา3ตัวส่วนกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลเปลี่ยนใจมาใช้ Samsung ดีมั้ยเนี่ยสวัสดีครับสำหรับ Samsung Galaxy M30 ครับเปิดตัวไปยอดขายถล่มทลายมากๆนะในประเทศอินเดียครับสำหรับมือถือสเปคระดับนี้นะเครื่องราคาไม่ถึง 7,000 บาทซึ่งเขาขายใน Amazon ครับ Lazada เมืองไทยไม่ยอมน้อยหน้าครับเขาเปิดราคาเพียง 6,990 บาทเท่านั้นเองและลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับเป็นลิงก์ที่สามารถสั่งจองเครื่องเป็นคนแรกในเมืองไทยได้กับ Lazada ครับก่อนหน้านี้ครับเพื่อนๆเห็นผมรีวิว iOS นะการใช้งาน iPhone รุ่นเก่าครับซึ่งราคาของ iPhone เนี่ยมันสูงขึ้นมากๆเลยนะจนผมก็เรียกว่าจับต้องไม่ไหวละนะแล้วก็เทียบกับสเปคแล้วก็การพัฒนาการของ Android เนี่ยบอกเลยครับว่าพัฒนาการได้รวดเร็วครับแล้วก็ราคาเนี่ยเบาลงมากๆนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ได้ตรวจทดสอบนะของ Samsung Galaxy M30 มาซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็เอ๊ะที่อินเดียเปิดขายแล้วเมื่อไหร่เมืองไทยจะเข้ามาแล้วเราก็คาดกันว่าน่าจะเข้ามาปลายปีนี้แหละแต่มันเข้ามาเร็วกว่าปกติครับที่คุณสามารถกดสั่งจองได้เลยจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผ่านเว็บไซต์ Lazada ครับซึ่งก็ได้เครื่องจริงเครื่องแท้นะครับแล้วเขาก็ส่งเครื่องที่จะเอามาขายนะตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับมาให้ผมรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ครับไม่มีกล่องให้แกะครับเครื่องเดโมเอามาทดสอบกันเลยเนื่องจากว่าของที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยทดสอบนะครับก็จะเป็นตัวเดโมนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่มีกล่องให้แกะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าในบ็อกซ์เซตของเขาเนี่ยจะมีอะไรแถมมาบ้างนะครับแต่เราจะมาคุยกันในเรื่องของสเปคนะครับว่าตัวเนี้ยพอเราออกมาหยิบจับตัวจริงแล้วเนี่ยสัมผัสต่างๆนะครับแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะมาพูดถึงลักษณะภายนอกก่อนนะครับเนี่ยครับอย่างแรกเลยครับหน้าตาที่เราเห็นมาแบบผ่านๆแบบนี้นะหยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะคล้ายกับ Samsung On 6 มากๆเลยแต่ว่าสเปคเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับซึ่ง M Series เนี่ยก็มีให้เลือกแต่ M 10 M 20นะครับตัวนี้เนี่ย M 30แล้วและเขาก็มีมา2สเปคนะครับสำหรับตัวที่เอามารีวิววันนี้เนี่ยจะเป็นตัวราคาย่อมเยาสักหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น RAM 4GB นะครับ ROM 64GB ส่วนถ้าใครอยากได้แรงๆกว่านี้นะครับตัวที่ราคาสูงกว่านี้เนี่ยก็จะเป็น RAM 6GB นะครับ ROM เนี่ย 128GB ครับราคาก็เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะแต่บอกเลยครับว่าราคาไม่ถึง 7,000 บาทแบบนี้นะเรามาดูครับว่าจะได้สเปคอะไรบ้างอย่างแรกนะครับตัวบอดี้ที่คุณได้มานะครับกรอบหลังเนี่ยเป็นพลาสติกครับแล้วก็พ่นสีมานะครับสไตล์ Samsung เลยนะครับสีเงาๆสวยดีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นทัชด้านหลังนะครับสำหรับการเปิดเครื่องมีกล้องมาให้3ตัวครับซึ่งสเปคกล้องเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะตัวกล้องหลักที่อยู่ด้านบนเนี่ย13ล้านพิกเซลครับ f1.9 ถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยก็อาจจะต้องมีไฟเพิ่มช่วยนิดนึงนะครับตัวกลางแถมมาให้อีก2ตัวครับกับเลนส์ปรับความชัดลึกนะ5ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์อีก5ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวเนี่ย f2.2 ครับส่วนที่เห็นข้างล่างครับก็จะเป็นแฟลตนะฮะดีไซน์ตัวนี้ค่อนข้างบางมากเลยเนี่ยความบางเนี่ยไม่ถึง1เซนติเมตรครับอยู่ที่ประมาณ8มิลเท่านั้นเองนะคือตัวเก่าที่เป็น Samsung Galaxy On 6เนี่ยหน้าจอเขาเป็นพลาสติกใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยในสเปคเนี่ยเขาเขียนมาว่าเป็นพลาสติกกลาสครับจอที่ให้มาเนี่ยครับถือว่าใหญ่มากนะ 6.4 นิ้วแต่ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับกับโทรศัพท์ราคาเท่านี้คือมันเป็นจอซูเปอร์แอมูเลตครับจอซูเปอร์แอมูเลตชัดที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วที่มีในตอนนี้อยู่ในโทรศัพท์ราคาไม่ถึง 7,000 บาทเนี่ยนะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่ครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลชัดไปเลยโอเคครับพูดถึงสเปคภายนอกของ Samsung Galaxy M30 กันไปแล้วนะเรามาดูว่าสเปคด้านในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้เนี่ย Samsung ใช้ชิปของ Exynos ครับเป็น Octa-Core 1.8 นะก็ถือว่าเอาไปเล่นเกมเนี่ยใช้ได้เลยนะชิปตัวนี้นี่ถือว่าแรงเลยนะจริงๆแล้วสำหรับคนที่จะซื้อไปเล่นเกมนะตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะ RAM 4GB ROM 64GB เนี่ยเหลือๆนะครับแต่ที่เป็นจุดเด่นครับแล้วก็เด่นที่สุดตอนนี้ที่มีในตลาดแล้วนะคือความอึดของแบตครับเพราะว่าเขาให้มาเนี่ยนี่สังเกตด้านล่างไหม USB Type C Fast Charge 15วัตต์แค่นั้นไม่พอครับแบตอึดที่สุด 5,000 มิลลิแอมครับถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ที่ราคาไล่เลี่ยกันนะแล้วก็เขาโฆษณากันมาว่าแบตอึดนะครับตัวนี้เนี่ยอ่ะเราลองเทียบนะเทียบกับ Vivo V11 ที่คุณกล้วยใช้นะครับตัวนั้นเนี่ยแบต 3,315 มิลลิแอมไม่ว่าจะเป็น Xiaomi Note 6 Pro นะครับที่ให้แบตมาถึง 4,000 มิลลิแอมหรือแม้แต่ Poco Phone นะครับ S1 ที่เราคุยกันว่าแบตอึดที่สุดแล้ว 4,000 มิลลิแอมตัวนี้อึดกว่าครับ 5,000 มิลลิแอมคือถ้าเราไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายเนี่ย
3วันชาร์จทีน่าจะได้นะนี่คือสเปคโรงงานที่เขาแจ้งมานะครับคุยโทรศัพท์ครับได้ยาวนานถึง31ชั่วโมงคุยกันลืมวันลืมคืนไม่ต้องกินข้าวกันไปเลยดูวิดีโอต่อเนื่องได้25ชั่วโมงนะครับใครติดซีรีส์ไม่อยากชาร์จโทรศัพท์ดูกันไปเลยฟังเพลงสบายๆนะครับเปิดกันยาวๆไปเลย105ชั่วโมงครับส่วนทำได้จริงหรือเปล่าไว้เรามีเวลาค่อยมาพิสูจน์กันฮะแล้วอีกจุดเด่นนึงนะครับสำหรับกล้องนะที่เขาให้มาเนี่ยก็คือที่ผมเทสนะตอนนี้ผมก็ไล่เทสเรื่องกล้องเรื่องอะไรไปอยู่นะจริงๆเนี่ยสมมติถ้าเรามาใช้งานหลักๆของเราเนี่ยก็คือการเอาไปถ่ายงานวิดีโอนะสำหรับการถ่ายวิดีโอในตอนกลางวันนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะภาพสวยนะครับการถ่ายรูปกดชัตเตอร์ได้เร็วนะครับแม้ในที่แสงน้อยแต่สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับก็ตามสภาพแสงจริงนะถ้าแสงน้อยนะครับภาพมันก็จะมืดนะส่วนแสงมากก็โอเคอยู่ส่วนไฟล์รูปที่ออกมาครับก็อาจจะมีน้อยมีการปรับเกรนภาพนิดๆหน่อยๆนะก็ตามสไตล์ Android นะครับที่ปรับมาให้ครับสำหรับการดูหนังดูวิดีโอนะครับภาพก็เลื่อนมาได้เต็มจอนะถือว่าชัดดีครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ยังมีเป็นติ่งอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องติ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่โอเคเลยแหละสำหรับการเอาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับสำหรับ Samsung Galaxy M30 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่มทัชด้านหลังครับแล้วก็การเปิดปิดเครื่องแบบสแกนใบหน้าที่คุณสามารถเปิดเครื่องได้สบายๆส่วนระบบปฏิบัติการนะครับก็เป็น Android 8.1 Oreo นะครับใช้งานง่ายครับจากที่ทดลองเอามากดๆเล่นๆดูสักพักนึงเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องของสีจอนะครับและเรื่องของสีการถ่ายภาพเนี่ยสำหรับผมนะถือว่าโอเคเลยสีที่ให้ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็จอต่างๆก็ดูหนังเนี่ยชัดเจนสีสวยงามเล่นเกมลื่นไหลมากๆปุ่มต่างๆนะครับการทัชชิ่งสัมผัสต่างๆไม่มีปัญหานะครับโอ้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ Android เนี่ยทำออกมาดีมากๆแล้วนะครับก็เร็วๆนี้ครับหลังจากผมรีวิวโทรศัพท์ไปอีกหลายๆตัวนะฮะก็คงมีโอกาสได้เปลี่ยนใจไปใช้ Android ครับส่วนการรีวิวฉบับเต็มๆนะฮะก็เดี๋ยวจะดูนะครับว่าตัวนี้เราจะมารีวิวในแง่มุมไหนดีนะที่มืออาชีพคนอื่นเขายังไม่ได้รีวิวครับสำหรับผมเนี่ยเป็นมือใหม่มากๆนะสำหรับการรีวิว Android นะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่มีงบไม่เกิน 7,000 บาทอยากได้โทรศัพท์ดีๆสเปคแรงๆที่สำคัญแบตอึดมากจอชัดมากนะครับอย่าลืมตัวนี้เลยนะ Samsung Galaxy M30 นะครับมีจำหน่ายแล้วใน Lazada นะครับสั่งจองได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับส่วนการรีวิวในรูปแบบอื่นๆครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอต่อไปครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ